อยากเริ่มทำ IF เพื่อรักษาเบาหวานแต่ว่ายังมียาเบาหวานทานอยู่จะปรับยายังไงดีสวัสดีค่ะหมอปอชูการ์ฟรีดอมนะคะหลายคนในที่นี้นะคะก็ทราบดีอยู่แล้วเนาะว่ายาเบาหวานเนี่ยมันทำหน้าที่แค่ลดน้ำตาลในเลือดลงเพียงเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้รักษาที่สาเหตุของโรคก็คือภาวะดื้ออินซูลินแต่ว่าการทำ IF หรือ Intermittent Fasting เนี่ยเป็นการปรับเวลามื้ออาหารนะคะเพื่อที่จะให้เรามีระยะเวลาที่เราอ่ะไม่ได้ทานอาหารยาวนานกว่าช่วงเวลาที่เราทานเพื่อให้ในช่วงเวลาที่เราอดหรือว่าไม่กินอาหารเนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้เอาน้ำตาลแล้วก็พลังงานสะสมสำรองของเก่าที่มันเต็มแน่นอยู่ในตัวเราอะออกไปเพื่อให้ลดภาวะดื้ออินซูลินลงแล้วน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะดีขึ้นทำให้เบาหวานเนี่ยค่ะลดลงได้อย่างยั่งยืนซึ่งหลายคนในเพจนี้นะคะก็ได้นำ IF ไปทำแล้วก็เห็นผลชัดเจนเบาหวานลดลงน้ำตาลในเลือดดีขึ้นนะคะน้ำตาลสะสมลดลงเพียงในระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นและหลายท่านในคอร์สออนไลน์ของหมอปอนก็ทำ IF แล้วก็ปรับสารอาหารรวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยกลับมาเผาผลาญน้ำตาลได้เป็นปกติซึ่งเป็นการรักษาโรคที่สาเหตุที่แท้จริงจนหลายคนเนี่ยหมอปอก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะในคอร์สก็เช็คน้ำตาลกันอยู่ตลอดก็เพื่อที่หมอปอจะช่วยลดยาให้นะคะแล้วก็ดูแลได้อย่างต่อเนื่องพี่ๆหลายท่านนะคะก็สามารถลดยาลงได้แล้วบางคนเนี่ยก็แค่เดือนถึง2เดือนเท่านั้นเองก็หยุดยาเบาหวานได้หมดแล้วทีนี้หลายคนเนี่ยก็อยากจะลองใช้วิธีการ IF ดูบ้างบางคนนะคะก็มีความกังวลว่าน้ำตาลเนี่ยจะตกลงเพราะว่ายังกินยาอยู่แต่ว่าไม่รู้จะปรับยายังไงซึ่งขอบอกกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ทานยาไม่เท่ากันแต่หมอปอก็จะอธิบายในภาพรวมให้ฟังส่วนในเรื่องการปรับยาเนี่ยหมอปอแนะนำนะคะว่าคุณควรที่จะตรวจน้ำตาลหรือว่ามอนิเตอร์ค่าน้ำตาลของตัวเองเพื่อที่คุณลดยามาแล้วค่ะจะได้รู้ว่าน้ำตาลมันขึ้นมันลงยังไงแต่ว่าคุณก็ต้องทำ IF เนี่ยต่อเนื่องรวมไปถึงเช็คค่าน้ำตาลสะสมที่โรงพยาบาลด้วยนะคะหรือถ้าใครไม่แน่ใจเนี่ยก็แนะนำให้เช็คน้ำตาลด้วยตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดน้ำตาลลงมาแล้วอ่ะคุณก็จะต้องลดยาลงก็สามารถปรึกษาแพทย์ที่ดูแลอยู่ได้สำหรับการทำ IF นะคะก็เป็นเพียงแค่การจัดการเวลาในการทานอาหารของเราเท่านั้นแต่ว่ายาเบาหวานเนี่ยมันออกฤทธิ์เพื่อลดน้ำตาลในเลือดลงดังนั้นลองคิดตามนะคะว่าตอนไหนที่คุณจัดน้ำตาลในเลือดขึ้นยามันก็จะไปทำงานตรงนั้นก็หมายความว่าในช่วงที่คุณทานอาหารถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยยาส่วนใหญ่นะคะก็จะให้ตามมื้ออาหารที่คุณทานอย่างเช่นยาก่อนอาหารหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราทำ IF เนี่ยค่ะเราจัดการเวลาของเราเองอ่ะใหม่เพื่อในการรักษาภาวะดื้ออินซูลินให้มันดีขึ้นดังนั้นยาเบาหวานหรือยาลดน้ำตาลที่คุณทานตามเวลาของอาหารน่ะคุณก็จะต้องปรับตามเวลาที่คุณทำ IF ด้วยอย่างเช่นใครเคยที่ทานยาก่อนอาหารเช้าสมมติว่าทานอาหารเช้าตอน 8:00 นแต่ว่าคุณอยากจะปรับ IF ด้วยการเลื่อนเวลาในการทานมื้อแรกออกไปอย่างเช่นคุณอาจจะเริ่มมื้อแรกเนี่ยตอน 10:00 นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดคุณยังสูงอยู่ให้ใช้ยาช่วยไปก่อนนะคะคุณก็เลื่อนยานะคะจากการที่คุณต้องทาน 8:00 นเนี่ยคุณก็ไปทาน 10:00 นตอนที่คุณมีอาหารเพราะว่ายาเนี่ยก็จะล้อไปตามมื้ออาหารที่คุณทานนั่นเองแล้วเมื่อคุณทํา IF แล้วก็เช็คน้ำตาลด้วยตัวเองนะคะเมื่อน้ำตาลลดลงเบาหวานดีขึ้นน้ำตาลอยู่ประมาณ100-120ไม่เกินเนี้ยค่ะคุณก็สามารถที่จะถอยยาลงมาได้หรือตัวอย่างนึงถ้าหากว่าคุณมียาตอนมื้อเย็นแต่ทีนี้คุณจะทานแค่เช้ากับกลางวันอย่างเช่นคุณจะทำ IF 20/4แล้วเลือกที่จะทานอาหารในช่วงเช้านะคะก็อย่างเช่น9:00 นอีกมื้อนึงคือตอนบ่ายโมงแล้วคุณเคยได้ยาตอนเย็นอยู่แต่ว่าตอนเย็นคุณไม่ได้ทานอาหารฉะนั้นมื้อเย็นคุณก็ไม่จำเป็นต้องทานยาถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทานอาหารแล้วทานยาเนี่ยโอกาสที่น้ำตาลจะต่ำในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยมีสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือคุณต้องเช็คแล้วก็มอนิเตอร์น้ำตาลปลายนิ้วด้วยตัวเองถ้าเกิดปรับ IF แล้วปรับยาลดลงแล้วแล้วน้ำตาลมันไม่ขึ้นน่ะก็แปลว่าโอเคคุณก็ไม่ต้องทานยาตัวนั้นแล้วแต่ถ้าน้ำตาลยังสูงอยู่หมอปอก็แนะนำว่าให้ใช้ยาไปก่อนแล้วพอทำ IF ไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำตาลมันจะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากว่าภาวะดื้ออินซูลินที่เป็นสาเหตุของโรคเนี่ยมันค่อยๆน้อยลงปกติแล้วนะคะในคนไข้ที่หมอปอดูแลอยู่เนี่ยหมอปอก็จะดูค่าน้ำตาลสะสมร่วมด้วยถ้าเกิดว่าลดลงเหลือประมาณ6ไม่เกิน 6.5 เนี่ยหมอปอก็จะให้หยุดยาหมดแล้วแต่ว่าก็จะต้องปฏิบัติค่ะอย่างถูกต้องด้วยก็คือการปรับลดคาร์โบไฮเดรตลงการทำ IF อย่างต่อเนื่องสม่ำ
ม่เสมอนะคะร่วมกับการออกกำลังกายไปด้วยแล้วพอร่างกายดีขึ้นแล้วนะคะระบบเผาผลาญน้ำตาลของร่างกายเนี่ยกลับมาเป็นปกติสามารถหยุดยาเบาหวานได้หมดนะคะหมอปอก็จะให้ทานแป้งทานคาร์โบไฮเดรตเพิ่มได้อีกนิดหน่อยนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอให้เป็นชีวิตประจำวันแล้วก็ปรับ IF เนี่ยให้เป็นไปตามชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องทำตลอดไปก็ได้นะคะเมื่อร่างกายคุณหายดื้ออินซูลินแล้วคุณก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าจะกลับมาทานได้ปกติแบบที่จะไม่เป็นเบาหวานอีกแล้วเพราะว่าคนไข้มีความรู้ในการดูแลตัวเองต่อไปแล้วซึ่งพี่ๆหลายท่านในคอร์สฮะบางท่านเนี่ยก็เป็นเบาหวานมา20ปีสามารถหยุดยาได้ประมาณ2เดือนเองค่ะซึ่งตอนนี้หมอปอก็ติดตามอยู่ในคอร์สอยู่นะคะพี่ท่านนี้เขาก็ส่งมาว่าน้ำตาลก็ไม่ขึ้นเลยอยู่ประมาณ90 100แล้วก็ปรับ IF เนี่ยให้เป็นชีวิตประจำวันทานอาหาร3มื้อนะคะลดคาร์โบไฮเดรตลงแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงไปตลอดเพราะฉะนั้น IF เนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนเดิมไปตลอดแต่ว่าปรับให้เป็นชีวิตประจำวันแต่ในช่วงแรกเนี่ยใครที่ดื้ออินซูลินเยอะๆหรือว่าน้ำตาลสูงมากๆเนี่ยอาจจะต้องทำเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ระดับน้ำตาลมันลดมาได้เร็วๆเพื่อให้เบาหวานของคุณหายเร็วขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะการทำ IF เนี่ยคือการปรับเวลาในการทานแต่ยาเบาหวานเนี่ยคือให้เมื่อคุณทานอาหารเพื่อที่จะลดน้ำตาลในตอนที่คุณทานดังนั้นเมื่อคุณปรับเวลาในการทานยาเนี่ยก็จะต้องปรับไปตามมื้ออาหารที่คุณทานด้วยถ้ามื้อไหนไม่ทานคุณก็สามารถตัดยาออกไปได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องเช็คน้ำตาลปลายนิ้วแล้วก็มอนิเตอร์ตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อดูว่าหลังจากที่คุณปฏิบัติแล้วเนี่ยน้ำตาลมันดีขึ้นมันเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมที่จะไปตรวจน้ำตาลสะสมในเลือดนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะแม่นยำที่สุดสามารถบ่งบอกได้ว่าร่างกายคุณเนี่ยดื้ออินซูลินน้อยลงหรือยังซึ่งค่าปกติของน้ำตาลสะสมในเลือดเนี่ยก็คือ 5.7 สำหรับเกณฑ์เบาหวานเนี่ยก็คือ 6.5 ถ้าเกิดว่าคุณลดลงมาต่ำกว่า 6.5 หรืออยู่ที่ประมาณ6สำหรับคนไข้ที่หมอปอดูแลอยู่นะคะหมอปอก็จะไม่ให้ทานยาแล้วและให้ค่อยๆปรับยาลงทีละตัว2ตัวนะคะสำหรับคนที่ทานยาเยอะหมอปอก็ไม่ได้ให้หยุดไปซะทีเดียวนะคะก็คือจะค่อยๆถอยยาลงเรื่อยๆจนคนไข้ไปเช็คนะคะน้ำตาลสะสมในเลือดถ้าเป็นปกติแล้วหมอปอก็จะให้หยุดยาได้หมดเลยซึ่งร่างกายแต่ละคนนะคะก็มีภาวะดื้ออินซูลินที่ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยแพทย์เนี่ยจึงสำคัญถ้าหากว่าคุณทานยาเยอะๆหรือว่าไม่รู้ว่าจะปรับลดตัวไหนนะคะก็แนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่เข้าใจนะคะแล้วก็ทานยาไม่เยอะสามารถดูแลตัวเองได้นะคะก็เอาคำแนะนำจากคลิปนี้นะคะลองไปทำดูเนาะที่สำคัญก็คืออย่าลืมเช็คค่าน้ำตาลด้วยตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเราไม่ได้รักษาด้วยยานะคะแต่เรารักษาด้วยการปฏิบัติตัวที่ถูกมีโภชนาการที่ถูกต้องออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทำ IF เพื่อรักษาภาวะดื้ออินซูลินด้วยเพราะยาเบาหวานทำหน้าที่แค่ลดน้ำตาลหรือแค่พยุงคุณไปเท่านั้นเองแต่หากว่าคุณอยากจะหายจากโรคเบาหวานที่คุณเป็นนะคะคุณก็จะต้องช่วยเหลือร่างกายตัวคุณเองด้วยแล้วก็ฟื้นฟูนะคะให้มันกลับมาเป็นปกติหมอปอก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังสู้นะคะแล้วก็อยากที่จะหายเบาหวานขอให้คุณหายเร็วๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ